วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พบกับดิฉันเทียมจันทร์วาสนาวินประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมทางบ้านมาเยี่ยมชมกลุ่มคิชกูฏบาติกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสวยๆงามๆของอำเภอเขาคิชกูฏนะคะซึ่งตอนนี้ได้โอท็อป4ดาวค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเตรียมตามดิฉันมาได้เลยนะคะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันมานั่งอยู่กับคุณเยาวเรศบัวหลวงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคิชกูฏบาติกค่ะสวัสดีค่ะคุณเยาวเรศค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราอยากจะมาเยี่ยมชมกลุ่มคิชกูฏบาติกค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทราบข่าวว่าได้4ดาวค่ะนะคะได้4ดาวทีนี้มีอะไรบ้างคะก็ในชุดนี้ค่ะที่ได้4ดาวที่ได้4ดาวคือเราคิดเราคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่คือเป็นชุดเด็กซึ่งไม่มีใครเขาไม่มีใครทำใช่ค่ะเป็นชุดเด็กทั้งหมดเลยเป็นชุดเด็กอ่อนนะคะแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีหลายประเภทนะคะผลิตภัณฑ์หลายประเภทแต่ชุดที่ส่งประกวดแล้วได้4ดาวก็คือชุดคือชุดนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาปีดาวคะที่ผ่านมาได้3ดาวส่วนใหญ่จะส่งเป็นผ้าชิ้นเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กบ้างผืนใหญ่บ้างหรือว่าเป็นเซตนะคะแต่มาปีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนแนวดูนะคะก็เปลี่ยนฉีกตลาดออกไปสวยน่ารักมากค่ะนะคะแล้วก็ส่วนเสื้อของผู้ใหญ่เสื้อผู้ใหญ่เนี่ยหนูจะตีมาในแนวเป็นเสื้อยืดเสื้อขาวเสื้อยืดขาวจะเป็นแนวพื้นขาวทั้งหมดค่ะค่ะจะฉีกแนวออกจากของกลุ่มอื่นคือจะเน้นพื้นขาวจะเน้นพื้นขาวนะคะแล้วส่วนการตลาดล่ะคะการตลาดตอนนี้ที่ติดตลาดเลยก็คือจะไปขายที่เมืองทองธานีค่ะแล้วในแต่ละเดือนก็จะไปขายอยู่ที่สวนสมุนไพรประเทศที่จังหวัดระยองค่ะที่จังหวัดระยองใช่ค่ะสวนสมุนไพรประเทศขายดีใช่ไหมก็ขายใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้คือมีแฟนคลับมีติดตามค่ะยังเด็กยังแย่เราก็จะมีหลายไซส์นะคะยังเด็กคนนี้เนี่ยค่ะพรีเซนเตอร์คนนี้เนี่ยนะคะเขาจะใส่ตั้งแต่เบอร์ Sเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มเบอร์ขึ้นไปเรื่อยๆ M, ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะจะเป็นแฟนคลับตัวจริงค่ะแล้วนอกจากมีผ้าบาติกในส่วนชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อของผ้าเลยอย่างนั้นมีไหมคะก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มพัฒนาตัวนี้คือว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันไม่ได้เน้นมันไม่ได้ทำงานได้ง่ายคนเดียวค่ะคือว่าเป็นผืนใหญ่เราจะต้องมีกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องหาคนที่เขาตัดเย็บเก่งเรียบร้อยค่ะตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วคะตอนนี้ก็พื้นทำงานรายชื่อก็จะมีอยู่ประมาณ10คนแต่ทำงานจริงๆก็มีอยู่ประมาณ5คนค่ะจะเป็นฝ่ายการตลาดบ้างประชาสัมพันธ์บ้างนะคะส่วนลงมือทำเองจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 3-4 คนค่ะแต่ช่วงนี้ยังติดภารกิจทำสวนกันก็ห่างไปค่ะทำสวนกันเยอะนะคะแล้วส่วนมากนี่คุณเยาวเรศเป็นผู้ไปจำหน่ายเองไหมคะก็ส่วนใหญ่อยากไปเองถ้าเป็นไปได้นะคะจะไปเองเพราะว่าต้องไปคืออยากรู้ถึงการเจริญก้าวหน้าของงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบาติกด้วยแล้วก็จะไปฟังคำแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ของลูกค้านะคะความต้องการของตลาดใหม่ๆซึ่งเราจะได้เอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเยาวเรศเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้เรามาเยี่ยมชมนะคะในเรื่องของการทำผ้าบาติกนะคะเป็น4ดาวของอำเภอเขาคิชกูฏใช่ค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่สวยๆงามๆมีอะไรบ้างถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะโทรเข้ามาหรืออยากจะเข้ามาดูงานเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะตอนนี้ถ้าสนใจมาชมนะคะก็โทรนัดหมายกันก่อนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์089 40 60 469ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สิ่งที่ดีๆของจังหวัดจันทบุรีนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องนำรายการลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ